คลิปนี้แอดเอาข่าวของ YG ที่ได้พูดถึงเบมอนรวมถึงคำใบ้ของ Stuck in the Middle และรูปโพลารอยด์ของเบมอนรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมกันแอดขอคนละไลค์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะมาเริ่มที่ข่าวนี้กันค่ะที่ต้องบอกเลยว่าพออ่านแล้วถึงกับเอามือทาบอกและก็ต้องพูดว่าอะไรกันคะแม่เมื่อทาง YG ได้ออกมาประกาศกับทางสำนักข่าวเกาหลีในเช้าวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่18มกราคมอย่างยอนซอกโปรดิวเซอร์ทั่วไปได้ซื้อหุ้นของบริษัทมูลค่าการซื้อทั้งหมดอยู่ที่20,000 ล้านวอนซึ่งทำให้อย่างยอนซอกเป็นโปรดิวเซอร์ทั่วไปได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 19.3% ผู้อำนวยการสร้างอย่างยอนซอกแสดงความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงต่อการเติบโตของธุรกิจและบริษัทที่กำลังเตรียมพร้อมในปีนี้โดยเกิร์ลกรุ๊ป Baby Monster ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆทั่วโลกนับตั้งแต่เดบิวต์จะเปิดตัวเพลงใหม่ชุดที่2อย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์และมินิอัลบั้มในวันที่1เมษายนนี้ YG วางแผนที่จะเร่งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบของ Baby Monster ด้วยแผนงานโดยละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ YGยังกล่าวว่าเรากำลังตั้งเป้าหมายที่จะประกาศวงใหม่อย่างน้อย1วงภายในปีนี้ด้วยการเปิดตัวโครงการเพื่อค้นหาและเลี้ยงดูมือใหม่ระดับโลกที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการออดิชั่นในท้องถิ่นไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วยจากข่าวนี้ที่เกี่ยวกับเบมอนก็คือ YG วางแผนจะเร่งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศค่ะเอาแล้วเบมอนกับรายการเกาหลี is coming soon แน่ๆค่ะเพื่อนๆส่วนต่างประเทศนั้นมันชัวร์อยู่แล้วแต่จะประเดิมงานแรกที่ไหนเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ okay. แต่ที่มันน่าฮือฮาอะไรกันคะแม่ก็คือกรณีที่ YG กำลังจะประกาศวงใหม่ในปีนี้พอแอดย้อนไปดูที่นักวิจัยเคยได้ออกมาคาดว่า YGจะเดบิวต์ Japanese Girl Group และ Thai Boy Group ในช่วงปลายปี2024นี้มันคือเรื่องจริงค่ะ wow. และเรื่องนี้ทำให้แฟนๆ Baemon หลายคนแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็แซวว่า Baemon จะเป็นซัมเบนนิมแล้วนะแต่ก็มีส่วนใหญ่เลยนะคะที่เป็นห่วงเบมอนบางคนก็บอกว่าก่อนที่พี่จะเดวงใหม่ขอช่วยปล่อยคอนเทนต์เบมอนออกมาก่อนความเคลื่อนไหวเบมอนไม่มีเอาอะไรมาเดวงใหม่บางก็บอกว่าอัดน้องๆเบมอนให้เต็มที่ก่อนวงใหม่ปีหน้าก็ได้นะใช่ค่ะแอดเข้าใจดีเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นห่วงเบมอนเลยรอพวกเรารอการโปรโมทของทางค่ายเหมือนกันอ่ะพอพูดถึงการรอก็อย่างที่พวกเราเบมอนสแตนทำอยู่ทุกวันนั้นก็คือการรอความคืบหน้าของเพลง Stuck in the Middle ว่าจะมีทีเซอร์อะไรปล่อยออกมาโปรโมทก่อนปล่อยเพลงจริงไหมเพราะว่าอีก8วันก็จะปล่อยเพลงกันแล้วแต่พอย้อนไปดูคลิปที่พ่ออย่างประกาศเขาบอกว่าเพลงแรกคือ Bad Rap เพลงต่อไปที่ปล่อยคือ Stuck in the Middle ไม่ได้ใช้คำว่า Comeback เลยแอดเลยคิดว่าน่าจะเป็นการปล่อยเพลงแบบต่อกันไปเลยแบบว่าไม่ต้องเริ่มโปรโมทอะไรใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยไม่มีพวก Visual Teaser รายบุคคลอะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะไหนๆก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้แล้วแอดก็เลยจะลองเปรียบเทียบคำพูดที่พ่ออย่างเคยอธิบายเพลง Stuck in the Middle ไว้ว่าเมื่อผมฟังเพลงนี้ผมหลับตาผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสภาวะที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศและในขณะที่พ่อบรรยายเฟลเลนของเพลงนี้ภาพที่พ่อเคยได้อธิบายความรู้สึกตอนฟังเพลง All of Me Cover ของน้องภริตาก็ลอยมาเลยค่ะที่พ่อบอกว่าเมื่อผมหลับตาผมรู้สึกถึงความสงบเมื่อได้ฟังเสียงของภริตาเฮ้ยๆๆๆเรื่องนี้จะเป็นคำใบ้ที่จะบอกว่า Stuck in the Middle จะมาในแนวเดียวกับ All of Me เพลงบัลลาดจ๋าๆแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะยังไงสิยังไงสิพวกเราอาจจะได้ฟังเสียงเพราะๆโชว์สกิลการร้องของน้องๆกันแบบฉ่ำไปเลยก็เป็นได้ค่ะมาต่อกันที่รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของเบมอนจากอีเวนต์เมลอนที่ตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นรูปและลายเซ็นของน้องๆกันครบทุกคนแล้วนะคะเซตภาพนี้น้องๆ น่ารักกันหมดเลยย่อพี่รุกะเฉียวๆเฉียบๆพี่ภริตาวิ้งคือคิวต์อาสะชิคๆหรูๆรามีคูๆเท่ๆโรราอ่อนหวานเอ่ยได้กลอยกรุบและสุดท้ายจิกิต้าคนล่าสุดเลยที่แฟนๆเพิ่งปล่อยรูปโพลารอยด์ออกมานะคะ
คะชิกกี้น่ารักมากคือแร็กเกอร์ขี้เล่นสุดๆโพสหัวใจธรรมดาโลกไม่จำต้องทำให้ยากไปอีกโอ้ยแอดใจละลายไปหมดแล้วชิกกี้เซ็นชื่อตัวเองเป็นชื่อแคนนี่แถมมีหัวใจมอนสเตอร์เข่าน้อยกับรูปเจอรี่สองเม็ดสัญลักษณ์ประจำตัวของน้องด้วยค่ะน่ารักมากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาแชร์ไปเพื่อรับชมกันนะคะคิดเห็นอย่างไรที่ในข่าวบอกว่า YG กำลังจะเปิดตัววงใหม่ในปีนี้แล้วเม้นมาบอกความรู้สึกตื่นเต้นกันหน่อยจีเบมอนจะได้โปรโมทในเกาแล้วเย้ๆ มันจะต้องปังปุริเย่เท่ที่สุดเลยหรือจะเม้นมาพูดคุยถึงเพลง Stuck in the Middle ก็ได้เลยใต้คลิปนี้ค่ะแล้วแอดจะตามไปอ่านทุกข้อความเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรับเพื่อนๆนะจ๊ะ Baby Monsterวอร์ดมากบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยมีความสุขกันมากๆค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ